สวัสดีทุกคนสวัสดีครับอืมนี่นะพวกเราก็จะมา reaction เพลงสองใจของ Bok Choy ทุกคนเวอร์ชันแบบ The Rapper คืออันนี้อ่ะคลิป The Rapper คลิปนี้อ่ะคือมันปล่อยออกมาประมาณ3อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็มีคนขอมาเนาะแล้วพวกเราก็คือแบบยังไม่ได้ฟังเลยก็เลยจะเอามา reaction แล้วก็ช่วงนี้ที่แบบพอ Bok Choy ได้เอาคลิปลงเลยเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันให้ไปว่ามาอัดคลิปน้องกันยากแล้วก็แบบช่วงนี้มันใกล้เรียนออนไลน์ก็เลยให้ Bok Choy ได้แบบอัปโหลดคลิปเลยเพราะฉะนั้นโบเป็นการเสียเวลาเขาไปฟังกับไปเบิ่ง MV เพลงนี้พร้อมๆกันเลยบายอันนี้ก็เป็นแบบซีซั่น4แล้วของ The Rapper นะฮะวันทองใครจะวันทองเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันคุณซางคุณซางคือกระทั่งคุณซางเหรออัตตาฉันยอมสองใจเพราะรักเธอแม่จ้าแม่ไม่ต้องรอพูดกับฉันที่จะไม่หวั่นทองถึงคนรักเราเขาจะไม่เอาแม่แต่ไอ้ช้างคนนี้นี่แหละที่เอาแน่แม่อยากกินมังคุดหรือละมุดพุทธาไม่ว่าอะไรฉันก็จะไปห้ามาเรื่องปากเรื่องท้องบอกเลยไม่มีอดแต่แม่มาอยู่กับฉันสิเงินทองไม่มีหมดดูว่าฉันล้านแต่ว่าบ้านฉันรวยและใส่ทองเต็มบ้านมีหมดจะล้านแต่บ้านฉันรวยนะน้ำกี่ไรกี่วาแล้วฉันก็ยกให้ได้สิ้นซอดทองมันจะเท่าไรก็ยอมถ้าเพื่อแม่วันทองจะปลูกพ่อเรือนใหญ่มาอยู่กับฉันเถอะนะจ๊ะแม่จ้าไอ้ช้างพ่อสัญญาว่าจะไม่มีเมียใหม่ที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีใครคนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอาจริงมันก็มีเหตุผลของมันน่ะว่าเป็นอย่างเขาคือเลือกใครวะไรอ่ะกับฉันที่อยู่ข้างๆทำไมแม่วันทองถึงไม่มองฉันบ้างอย่าทำอย่างนี้กับฉันที่จะได้โปรดเธอหน้าแม่วันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรไอ้ช้างก็พร้อมจะยอมทำดีเท่าไรทุกฟังว่าแซ่บแล้วคุณซื้อแบบอีตัวคุณซ่าเลยอ่ะอันใดแล้วเอ้ยเขาอยู่เฉยๆแต่กลับได้เจ้าไปคล้องเห็นเขาคนมันทักไงปวดหัวใจนักแม่จะรู้บ้างไหมว่าฉันคนนี้จะเจ็บแทบตายจักถ้าจะได้เพียงแค่มีความลุกเอือนน่ะฉันก็ไม่ยอมหรอกต่อให้คนทั้งโลกจะว่าเจ้าสองใจแต่ฉันจะไม่มีวันยอมให้แม่วันทองนั้นไปเป็นของใครโอ้แม่ลุงสุดๆอ่ะคือแบบบางคนอ่ะดีกับเขาอีหลีแต่แบบบางเพื่อนมันก็หักอะไรอีหลีทั้งที่รักมาแต่แรกผิดที่รูปฉันดูแปลกผิดที่ร่างฉันดูแย่หรือผิดที่เขาเข้ามาแย่งฉันกันแน่แข่งกับเขาไปฉันก็แพ้ทั้งที่รักแม่แท้ๆคนที่อยากจะดูแลกับคนไม่เคยแคร์เหตุใดใจของแม่เอาแต่คิดจะกลับไปรักเขาเขารู้บ้างไหมแม่ต้องทนเขามีเมียตั้งกี่คนแม่ต้องรอกี่คนเขาไม่เคยคิดจะสิ้นแล้วเหตุใดแม่ถึงทนคนที่รักมีแต่แม่เหตุฉันให้กันละแม่จึงทำฉันได้ลงแม่ทำฉันเจ็บทำฉันปวดระทมหรือว่าแม่ลืมไปแล้วว่าไอ้ช้างมันก็คนหรือเป็นคนจะจับคนที่มันเรียกว่าเห็นและกรรมจุกเลยเหตุหญิงเหตุใดก็บ่เลือกติงที่คุณซ่าก็มีเบื้องหลังเบื้องหลังที่คือจริงๆนั้นก็ขอแค่เพียงได้แม่กลับมาอยู่กับฉันเถอะแม่จ๋าเวอร์ชันนี้จุกอ่ะเป็นเวอร์ชันที่ฟังแล้วแบบอีปุ่นคุณอารมณ์มันเต็มเสียงกับน้องเพลงนี้นะทุกคนจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับมุมมองของคุณซางเนาะที่มีต่อแม่วันทองคือแบบฮักมาตั้งแต่แรกยอมเฮ็ดทุกอย่างถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เฮ็ดไปหรือวิธีเฮ็ดมันจะมีบางสิ่งที่ว่าเฮ็ดบ่ถูกต้องแน่เฮ็ดผิดแน่แต่ที่เฮ็ดทุกอย่างก็เพื่อที่แบบอยากครอบครองเจ้าหลีอ่ะแล้วอันนี้ก็คือแบบมาร์คท่อนนึงเนาะที่ฟ้องว่าไอ้คนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์คนที่อยากดูแลเธอก็ไม่เอาโอ้โหฟังแล้วแบบจุกขนาดเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่โคตรดีเลย
เพราะว่าน้องทอยถ่ายทอดอารมณ์เพลงมาได้แบบอื้อหือเข้าใจความรู้สึกอ่ะเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบเป็นผ้าห้องอะไรที่จะเห็นดีทุกอย่างสุดท้ายเขาก็ไม่สนใจน้องทอยอ่ะห้องก็ดีแรปก็ดีแบบฟังแล้วขนลุกอ่ะเพลงโคตรดีเลยอ่ะมันแบบเศร้าได้แบบได้อารมณ์อีหลีอ่ะแล้วเสียงของเรามันมีความแบบต่อนเอือนพอหรือว่าอีหยังก็ยายแบบมันเป็นเพลงที่เฮาแบบฟังแล้วโอ้โหเพลงเฮาแบบจมอยู่ในห่วงของเพลงนี้เลยอ่ะและเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะแบบคนที่เฮาฮักแต่เราอ่ะบ่ฮักเฮาหรืออาจจะแบบลมหลายคนมีซูมีกิ๊กแต่ว่าคนที่เขาอ่ะมาฮักเฮาเฮาก็บ่สนใจเฮาบ่ได้ฮักเขาเจ้าอ่ะบางเทื่อมันก็เป็นอย่างที่ยากเพราะว่าเรื่องความรู้สึกอ่ะมันเป็นอย่างที่เว้าบ่ได้เพราะว่าจะเลือกบ่ได้จริงๆเฮาก็บ่ได้อยากสนใจแต่เพลงเนี่ยพอฟังแล้วมันเฮ็ดให้เฮาแบบอีตนแบบคุณสร้างอีหลีสุดท้ายก็แบบเป็นเฮาฮ้องตลอดกาลนี่นะจำไว้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งปิ้งๆถ้าได้เจอหาคลิปต่อไปของพวกเราเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย